This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุณเศรษฐามายังไงผมมายังไงผมเสนอตัวเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วดีๆคุณเศรษฐาจะมาได้มันก็ต้องมีคุณทักษิณอยู่ข้างหลังแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนจะพักเงาของคุณทักษิณก็จะอยู่หลังคุณเศรษฐาตลอดไปเหรอคุณอุ๊งอิงก็อาจจะถูกดันขึ้นมาเป็นนายกโอ้เยอะแยะเลยไม่กังวลเลยสวัสดีครับผมยังอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุยนอกกรอบได้เริ่มต้นสนทนากับท่านนายกเศรษฐาทวีสินถามหลายคำถามที่เกี่ยวกับแผนการจะวางลำดับความสำคัญอย่างไรจากนี้ไปนายกเศรษฐาบอกไม่มีฮันนีมูนนะครับร้อยวันแรกจากนี้ไปล่ะปี67นี้วางแผนจัดลำดับเรื่องใหญ่อย่างไรที่สำคัญก็คือว่าหลายคนอยากจะรู้เลยครับว่าท่านนายกมองยังไงที่มีคนพยายามจะประเมินว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ยังไม่มีใครถามท่านนายกตรงๆวันนี้ต้องถามครับดังนั้นรับรองครับว่าท่านจะได้ยินคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนผมเชื่อว่าอยากรู้จากปากของคุณเศรษฐาทวีสินเองแลนด์บริดจ์นายกไปขายเกือบทั่วโลกเลยมั่นใจว่าโครงการนี้คุ้มทุนคนที่มาลงทุนนี่เขาเห็นตัวเลขแล้วว่าการลงทุนนี้จะคุ้มเข้าใจครับเข้าใจคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่จะมาลงทุนเนี่ยจะคุ้มหรือไม่คุ้มใช่ใช่ไหมครับผมมั่นใจครับมั่นใจว่าคุ้มว่าคุ้มทุนครับดูจากการศึกษาของฝ่ายไหนเพราะว่านี่คือของเข้าใจว่าสนขทุกหน่วยงานหลายๆประเทศก็มีสตูดี้กันมาเยอะทางอินโดนีเซียเองก็มีสตัดดี้มาเกี่ยวกับเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องเราใช่เขาก็สนใจที่ลงทุน อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดดูตามแผนที่โลกเนี่ยเกาะสุมาตราเนี่ยมันจะโค้งมาทางเราใช่แล้วสุมาตราเนี่ยมีคนมีพื้นที่อยู่3คนอยู่1เกาะอื่นของอินโดนีเซียมีคนอยู่3พื้นที่ว่างอยู่1ครับเขาต้องการความเจริญอยู่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่เขาค่อนข้างมั่นใจจีนก็มั่นใจนะครับซาอุก็มั่นใจ UAE ใช่ไหมที่ผมได้ข่าวใช่ครับคือมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของคุ้มทุนไม่คุ้มทุนอย่างเดียวเป็นเรื่องของจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยครับทางพรรคฝ่ายค้านก็ถามมาเคยถามคุณคนละน้องหรือยังว่าเคยอยากได้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับแล้วถามไหมยังแล้วจะถามไหมก็จะถามสิครับเราต้องมีการทำมันต้องถามอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าการที่เราจะต้องไปทำอะไรที่จะต้องไปคิดโครงการขึ้นมาเนี่ยมันก็มีขั้นตอนในการที่มันต้องทำงานแต่บางทีอันนี้เนี่ยผมไม่จะบอกผมพูดเร็วไปหรือเปล่าใช่ผมคิดว่าไม่เพราะว่าการแข่งขันของโลกเราต้องพยายามทำไมไม่ถามคนระนองก่อนแล้วก็ไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนที่เราจะนำเสนอโครงการยักษ์นี้ไปทั่วโลกขอบคุณครับที่ถามคำถามนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมคอยไปถามตรงนั้นก่อนก็จะออกมาอีกกี่ปีครับก็เร็วสิเราบอกว่าต้องให้เสร็จภายใน6เดือนสิเป็นไม่ได้ทุกตัวไม่ได้เหรอนายกเป็นไม่ได้ครับมันมีหลักการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมันไม่มีทางทำได้ครับเร็วขนาดนั้นหลายเดือนแล้วยังคิดว่าทำไม่ได้อีกเหรอครับไม่ใช่บอกทำไม่ได้มันใช้เวลาที่คุณชูวิชัยพูดหรือไม่ได้คุณชัยเองก็รู้นะครับถ้าเกิดไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยเผลอๆเทสลาก็ไปตั้งโรงงานที่อื่นแล้วน่าสินะครับแกว่าจะไปมาเลเซียเดี๋ยวเขาไปที่อื่นแล้วไปมาโครซอฟต์ก็ไปที่อื่นแล้วไปอินเดียนะไปที่อื่นแล้วใช่ไหมครับเรื่องของการมันผมถึงได้บอกไงเราไม่ได้อยู่โลกของเราคนเดียวเราอยู่โลกของการแข่งขันครับนะครับเราได้เปรียบเรื่องพลังงานสะอาดเราได้เปรียบเรื่องโรงเรียน International School ได้เปรียบเรื่อง Healthcare ครับได้เปรียบเรื่อง456เรื่อง Smile เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครับใช่ไหมเขาได้เปรียบทั้งนั้นอีกด้านนึงก็ต้องแข่งกันออกมาเรื่อยๆว่าเราจะเป็นยังไงบ้างครับคนที่เขาจะย้ายฐานผลิตมาเขาไม่ได้ย้ายฐานผลิตมาเพื่อขายของให้คนไทยอย่างเดียวแน่นอนใช่ไหมครับประเทศเราไม่ได้มีประชากร200กว่าล้านคนเหมือนอินโดนีเซียใช่ครับหรือมีคน 1,300 ล้านคนเหมือนอินเดียครับใช่ไหมเขาต้องการเป็นฐานผลิตที่จะส่งออกส่งออกไปถ้าเกิดเรามีละเราดีแล้วเรามีท่าเรือแหลมฉบังครับผมก็ลงไปดูมาละว่าเฟส1เฟส2เฟส3ดีเลย์ไปครับผมก็ไปดูแลมานะครับเราก็ไปพูดคุยมาก็พยายามไปขันน็อตมาเพื่อให้เดินทางต่อไปได้เร็วๆนะครับตรงนี้มันก็ต้องมีเหมือนกันการขนถ่ายสินค้าของโลกคนบอกว่าเอาละเคสนี้สิงคโปร์มาแน่นอน
วยวายแน่นอนใช่ก็โวยใช้แท็กติกแน่นอนครับไม่โวยครับผมไม่เห็นโวยเลยคุยกับเขายังคุยกับนายกหลีเซียนดูเขายังไม่คุยฮะทำไมไม่จำเป็นต้องคุยทำไมครับเขาก็รู้ว่าตัวเลขเป็นยังไงเขาก็รู้ว่ามูลค่าสินค้าที่มัน transport to through ไอ้ช่องแคบมะละกาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนมันเพิ่มมากขนาดไหนแต่มันแป๊บหนึ่งมัน congested ขนาดไหนมันเกิด accident มากขนาดไหนแล้วมูลค่าของสินค้าที่มันจะ transport to มะละกา channel เนี่ยมันเยอะขนาดไหนมันไม่พอหรอกครับ accident เกิดขึ้นเท่าไหร่คุณวิชัยเคยไปสิงคโปร์อ่ะเวลาก่อเครื่องบินลงอ่ะคุณเห็นเลยเรือจอดอย่างนี้เลยแน่นมากแน่นมากใช่ไหมครับแต่ว่าท่านนายกต้องอ่านงานวิจัยศึกษาของสภาพัฒน์จุฬาและเอกชนด้วยนะที่เขาบอกว่าไม่คุ้มเพราะว่าเรือส่วนใหญ่เป็นคอนเทนเนอร์ลำใหญ่และถ้ามันก็มีครับต้องดูฝ่ายค้านด้วยนะว่าเขาค้านเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่เราไปชวนเข้ามาลงทุนเขาอ่านเจอว่าอ้าวทำไมนายกไม่เห็นมันเปลี่ยนตลอดนะครับคุณวิชัยครับเรื่องการขนส่งสินค้าเรื่องวิธีการขนส่งสินค้าสตั๊ดดี้นั้นทำมากี่ปีเดี๋ยวต้องทำสตั๊ดดี้เข้ามาอีกไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีซัพพอร์ตจากด็อกิเมนเทชันจากเรื่องของสวล.จากเรื่องความเดือดร้อนหรือความเจริญของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับยังไงเราก็ต้องพูดคุยกันตรงนี้แต่ยังจะทำทาง Southern Economic Corridor ใช่ไหมครับ SEC ทำด้วยใช่ครับเพราะมันต้องมีด้วยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนั่นสิผมก็คิดว่ามัน SEC อันใหญ่แล้วเรื่องท่าเรือเรื่องขนส่งนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่กลับกลายเป็นว่าไอ้ Land Bridge จะกลายเป็นตัวแม่แล้วก็ไอ้ระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจใต้เป็นตัวลูกอย่างนั้นเหรออย่าบอกว่าอะไรเป็นตัวลูกเป็นตัวแม่เลยดีกว่านะครับผมคิดว่าอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษที่จะทำขึ้นมา jointly develop เข้ามากับทางมาเลเซียนะครับผมคุยกับท่านนายกมาเลเซียไปแล้วท่านเองท่านก็เห็นด้วยควรจะมีโดยเฉพาะยิ่งที่ประเทศที่มีความมั่นคงทางทหารสูงอย่างประเทศไทยเขาเองก็สนใจจะร่วมลงทุนหรือเป็นส่วนร่วมในการที่เราจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจตรงนี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง certification ของฮาราวเพราะมาเลเซียเนี่ยสตรองมากในด้านนี้คนให้ความมั่นใจมากถ้าเราสร้างโรงงานผลิตอาหารมาแล้วมี certification จากเขาเนี่ยมันก็สามารถส่งไปขายในทวีปที่มีการเจริญเติบโตของ population ได้อย่างเช่นทวีป Middle East แอฟริกาทวีปอื่นที่ population decline ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงพลังงานจะปรับโครงสร้างพลังงานอย่างไรเมื่อไหร่รัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์ออกมาเขียนใน Facebook เมื่อวันปีใหม่ผมจะรื้อโครงสร้างพลังงานแน่นอนและมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จะต่อต้านผมแน่เป็นพวกรากงอกและพวกนี้มีใช้ระบบสปอนเซอร์เพื่อปกป้องตัวเองแต่ผมไม่แคร์ผมจะรื้อหมดนี่ตรงจับมือกับรัฐมนตรีพลังงานหรือระบบพลังงานเลยไหมครับอ๋อผมอยากมีท่านรัฐมนตรีที่มีความแน่วแน่มุ่งมั่นอย่างคุณพีรพันธ์นะท่านมั่นใจอย่างนี้ผมแบ็กอัพนะครับแล้วเราช่วยเต็มที่นะครับท่านหมายถึงอะไรล่ะที่ท่านพูดถึงว่าพวกรากงอกพวกมีระบบสปอนเซอร์ที่เป็นได้ประโยชน์มากมายมโหฬารมหาศาลในทุกธุรกิจอะผมว่ามันก็มีการที่มีใช้คำว่าอะไรล่ะรายใหญ่พึ่งพารายใหญ่รายใหญ่ใช่ไหมครับรายใหญ่แล้วกันนะครับซึ่งได้ประโยชน์อยู่อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสบายเรื่องของการที่ทำมานานแล้วก็มีอะไรที่มันอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆมานานนะครับเราเองเราก็มีตัวแปรอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทางรัฐบาลที่แล้วก่อนๆนี้ไปเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียมานะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะเขาเองเขาก็สามารถมาช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้เราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องการอาหารเขาต้องการหลายๆอย่างซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคุณพีพันธ์ที่น่าก็จะเดินทางไปที่นั่นก็คงมีการพูดคุยเรื่องพลังงานเรื่องพื้นที่ OCA เรื่องพื้นที่ซับซ้อนก็มีเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันต่อไปเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์หรอกอันนี้มันเหมือนกับพี่น้องสองคนได้มรดกมาแล้วทะเลาะกันจะมาอีกจนกระทั่งตายกันไปผมคุณสุชาติพี่น้องกันทะเลาะกันไปไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับวันนี้ตายไม่ต้องคู่วันนี้เนี่ยนั่งอยู่บนขุมทรัพย์มหาศาลเป็นหลายทริลเลียนหลายล้านล้านอ่ะใช้คำว่าหลายล้านล้านดีกว่านะครับผมคิดว่าทางผมคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตเองก็เข้าใจกันดีตรงนี้ยังไงเราก็ต้องหาทางที่จะต้องพัฒนาตรงนี้กับกัมพูชาครับมันมีสองเรื่องพื้นที่ซับซ้อนซึ่ง
ก็อาจจะต้องทะเลาะกันนานแต่ว่าเรื่องของ economic sharing เนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้มันค้าฟ้าเข้ามาได้แล้วพูดคุยกันได้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ต้องสองประเทศก็ได้ประโยชน์ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงซึ่งอาจจะอยู่ในสมการของท่านรองนายกพีรพันธ์หรือเปล่านั่นสิใช่ไหมครับมันคืออยู่ดีจะไปทำตรงนี้กับคนนี้คนเดียวไม่ได้มันต้องดูทั้งองค์รวมทั้งหมดไม่เป็นบ่อแก๊สที่พม่าด้วยที่เราพึ่งอยู่16หรือ18%ทั้งหมดต้องเจรจาพม่าด้วยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของขายใหญ่รายใหญ่ผู้มีอิทธิพลไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่มันมีหลายปัจจัยเรื่องขายใหญ่รายใหญ่ที่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากพอที่ทำให้รัฐบาลเกรงใจไม่กล้าไปพัฒนาผมเกรงใจประชาชนนะครับไม่เกรงใจรายใหญ่เราต้องแฟร์กับเขานะครับแต่ถ้าเกิดแฟร์กับเขาแล้วก็เราไปดูซิว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ตัวตั้งสำคัญที่สุดนะครับแต่แน่นอนเรื่องคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งนายกก็ถูกถามเรื่องที่นายกต้องพิสูจน์ว่าจะจัดการกับเรื่องช่อราษฎร์บางหลวงได้เนี่ยตอนนี้เวลาที่เหลือนี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงคดีหมูเถื่อนก็ยังอยู่คดีกำนันนกก็ยังคุณนิจใจครับคดีหมูเถื่อนมันมีกี่ปีแล้วผมเข้ามาถึงอ่ะผมก็จัดการเลยตอนนี้หมูเถื่อนก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวโทษเพื่อที่จะได้ที่มันจบขบวนการยุติธรรมได้อย่างใสสะอาดนะครับผมเองผมก็แสดงตัวชัดเจนว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้นะครับแล้วได้มีการพูดคุยอย่างชัดเจนเรื่องกำนันนกมี2คดีคดีสั่งฆ่านะครับซึ่งก็เข้าใจว่าท่านปฏิเสธนะครับกับเรื่องของการหัวประมูลตอนนี้ก็มีการผมก็มีการคุยกับผู้บัญชาการสอบสวนกลางอย่างชัดเจนเลือกรักษาการอธิบดีกรมเตี้ยไซมาคุยก่อนปีใหม่ก็ชัดเจนก็พยายามทำอยู่เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ผมก็ไม่อยากจะไปบอกไปเกิดรัฐบาลอื่นนะครับแต่วันนี้ความรับผิดชอบตกอยู่กับรัฐบาลนี้แต่ผมเองผมก็ยืนยันว่าผมไม่นิ่งนอนใจผมเองก่อนบินไปเมืองนอกผมก็เรียกมาคุยกลับจากเมืองนอกก็เรียกมาคุยนะครับนั้นนายกก็ให้เดดไลน์บอกว่าต้องภายในกี่อาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่เกิดอ่ะแต่มันก็ดีขึ้นนะมันก็มีการทำสืบเป็นการคืบหน้าทางด้านสำนวนเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นคดีที่มันใหญ่นะครับในที่สุดมันก็ต้องมีอ่ะนะครับผมมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะบอกให้ใจเย็นๆเดี๋ยวคุณวิชัยก็ไปร้อยกับใจเย็นตลอดเวลาใช่ไหมครับผมไม่แต่ว่าบางทีเนี่ยเราคุยอย่างสบายๆมันก็ต้องบอกว่าหลายในเรื่องเนี่ยกระบวนการยุติธรรมที่ของในประเทศไทยมันก็ต้องมาให้ความเป็นธรรมกับคนมันก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบผมเพราะว่าเป็นการรวบรวมหลักฐานใช่ไหมครับมันก็ต้องเสียเวลาเป็นธรรมดาแต่ตอนที่เป็นเอกชนนี่คุณเศรษฐามันคนละอีโคซิสเต็มกันใช่ไหมก็ยอมรับใช่ไหมตอนนั้นยอมรับครับผมยอมรับตอนแรกอยู่แล้วใช่ไหมผมก็อ่านทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาตอนที่เป็นซีโอแสนสิริบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นี่เอ้ยเราก็เห็นตรงกันนะบอกที่คุณเศรษฐาเขียนเนี่ยเราเข้ามาเราต้องแก้ปรับปรุงแก้ไขพอเข้ามาหลายคนบอกคุณเศรษฐาเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่เปลี่ยนผมยืนยันว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของความคาดหวังเรื่องของสปีดในการทำงานมันต่างกันเยอะซึ่งผมก็ยอมรับเจอของจริงว่าอย่างนี้เราทำอย่างนี้มันไม่ใช่ของจริงผมก็มั่นใจว่าผมของจริงเหมือนกันนะครับมันไม่เกี่ยวของจริงหรือของปลอมหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอีโคซิสเตอร์มันต่างกันองค์ประกอบในการทำงานมันต่างกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับอธิบายยังไงผมคิดว่าคุณสุชัยเองก็เข้าใจเพราะภาคเอกชนกับภาคผมเข้าใจคุณเศรษฐาตั้งแต่ก่อนเข้ามาการเมืองแล้วก็เข้ามาการเมืองผมก็ติดตามแล้วก็แน่นอนต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับในการที่จะท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเราก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตามหน้าที่แต่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมียืนยันครับไม่ได้อะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรครับไม่ได้โกรธอะไรกันความเป็นนายกของเศรษฐาก็มีคนถามเฮ้ยตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมถามตลอดก็ถามตลอดสองก็คือว่าเฮ้ยมันมีคำสั่งมาจากอะไรแล้วฝ่ายคุณเศรษฐาแกคนเห็นใจก็มีนะบอกคุณเศรษฐาแกตัดสินใจได้ไงในเมื่อแกไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันจริงหรือเปล่าผมก็ตัดสินใจเองตลอดเวลาสมมติผมตัดสินใจเร็วเกินไปอย่างที่บอกปากไวบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวตนของผมอยู่แล้วผมว่าถ้าเกิดจะดูให้ครบองค์เนี่ยมาดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดดีกว่าแล้วอย่ามาถามแค่ผมคนเดียวกันถามท่านรัฐมนตรีร่วมพักต่างพักดูซิว่าผมตัดสินใจเองเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้การเวลาก็คงเป็นสิ่งพิสูจน์นะครับยังไงก็จะถูกด้อยค่าถูก
ถูกพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่การเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ไงก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคุณเศรษฐามายังไงอ๋อผมมายังไงผมเสนอตัวเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนจะเสนอตัวใครไปชวนแล้วดีๆคุณเศรษฐาจะมาได้มันก็ต้องมีคุณทักษิณอยู่ข้างหลังแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนจะพักไอ้เงาของคุณทักษิณก็จะอยู่หลังคุณเศรษฐาตลอดไปเหรอโอ้ยผมก็เรียนปรึกษาหลายท่านครับคุณอนันต์ผมก็ปรึกษาหลายท่านผมก็ปรึกษานะครับผมก็เจอหลายท่านผมก็ปรึกษาแต่กรณีคุณทักษิณนี่มันยิ่งกว่าปรึกษาเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นคนสั่งนายกได้ผมว่าเมื่อท่านถึงเวลาท่านพ้นโทษไปแล้วคุณจุนใจไปถามท่านดีกว่าว่าท่านเคยสั่งอะไรผมหรือเปล่าจะพ้นโทษอะไรหรือเปล่าแบบนี้ไหมไม่ทราบก็ต้องขึ้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการนายกไม่ทราบได้ไงผมไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะครับแต่ผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวกับไม่อยากทราบหรืออะไรผมเชื่อว่าเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทรวงยุติธรรมกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยตกเป็นที่เพ่งเล็งของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วใช่ซึ่งคุณเสด็จก็เข้าใจทำไมถึงถูกเพ่งเล็งเข้าใจครับเข้าใจครับก็เป็นที่สิทธิภาพของความเท่าเทียมนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องเข้าใจสิทธิภาพของตัวท่านเองด้วยนะว่าท่านเองถ้าก็มีสิทธิที่จะป่วยนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจในกระบวนการของการแพทย์ด้วยกระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันเมื่อท่านครบกำหนดหรือว่าถูกที่จะต้องออกมาได้หรืออะไรได้ก็เห็นมีการพูดกันตลอดว่าถ้าจะออกมาวันนี้ก็ยังไม่เห็นออกมานี่ถูกป่ะล่ะผมเองผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมครับทำไมไม่รู้ทำไมไม่ถามล่ะแหมก็เรียกรัฐมนตรีที่ทำมาที่บดีกรมราชทัณฑ์มาถามได้เลยนายกมันขึ้นอยู่กับอะไรเรื่องมันขึ้นอยู่กับเรื่องของผมเข้าใจนะมีเรื่องของความประพฤติของนักโทษด้วยใช่ไหมจะลดโทษอะไรยังไงผมเชื่อว่าอย่างมันยังเป็น moving piece อยู่อ่ะมันยังไม่มีการแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราตัดสินคนบนมาตรฐานเดียวกันหมดอ่ะเราทรีตคนเหมือนคนมาตรฐานเดียวกันหมดมากกว่าครับแต่ว่าถ้าคุณทักษิณออกมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างนายกกับคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นยังไงมีคนวางภาพอย่างนี้เลยนะถ้าคุณทักษิณออกมาจะมีศูนย์อำนาจอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลคือนายกเศรษฐาจะมีศูนย์อำนาจอีกศูนย์หนึ่งอยู่ที่พรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารจะมีศูนย์อำนาจอีกศูนย์หนึ่งอยู่ที่บ้านจานสองล่าคือคุณทักษิณมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอนี่คือการเมืองนะคุณทักษิณเขาทดใจคุณเศรษฐาปฏิเสธไม่ได้มีคนคิดอย่างนั้นนะโอ้ยผมไม่ปฏิเสธแล้วผมก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรด้วย นะครับแต่ว่าที่เกิด analyze มาอย่างนี้อย่างเช่นศูนย์อำนาจอยู่ที่บ้านคุณทักษิณเนี่ยข้อหนึ่งผมไม่เคยไปบ้านคุณทักษิณไม่เคยไม่รู้จักบ้านจานสองล่าผมเคยไปเตะบ้านจานสองล่านี่ผมไม่รู้จักเลยเพราะอยู่ที่ฝั่งทนแต่ผมรู้ว่าบ้านท่านอยู่ที่รามอินทราอยู่ข้างหลังสนามฟุตบอลเอาพายซึ่งผมไม่เตะอยู่ประจำแต่ผมไม่เคยเข้าไปดื่มน้ำที่นั่นไม่เคยไม่เคยผมก็ดื่มน้ำที่นั่นนะครับครับไม่เคยไปจริงๆนะครับคุณอิงเองก็ผมเจอทุกวันอังคารถ้าเป็นไปได้คือที่พักผมไปประชุมพักทุกอันนี้ทุกวันอังคารทุกวันอังคารยกเว้นที่เขามีประชุมพรรคผมก็จะไปแล้วพยายามอยู่ทานข้าวนะครับแล้วก็ประชุมยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ท่านมอบหมายมาหรือบางทีลงพื้นที่ไปที่เกี่ยวข้องผมก็คุยก็พูดคุยตลอดเวลานะครับถามว่ามีข้อแนะนำไหมมีแน่นอนมีถ้าจะมีข้อแนะนำมีคำเสนอแนะไหมมีนะครับผมรับฟังไม่รับฟังผมรับฟังแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่ make sense ผมก็ปฏิบัติเหมือนกับผมถามคุณสุริชัยคุณชัยบอกผมก็รับฟังไม่ใช่ไม่รับฟังใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรที่บางทีคุณชัยไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณชัยเองก็จะไม่ทราบขีดจำกัดในการบริหารจัดการใช่ไหมครับผมเชื่อว่าท่านนายกจะอธิบายว่านี่นะที่ผมไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้นะเราก็อยากจะฟังอยากจะฟังอาจจะเข้าใจอาจจะไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์คิดอย่างนั้นหมดจะเป็นคุณนุ้งอิงจะเป็นคุณหมอสุรพงศ์หรือจะเป็นใครก็ตามทีเป็นคุณจตุรนหรือจะเป็นใครก็ตามทีผมก็รับฟังหมดทุกคนครับนะครับจะเป็นผู้ใหญ่ในพรรคฉะนั้นคุณทักษิณไม่เป็นปัญหาสำหรับการทำหน้าที่นายกของคุณเศรษฐาไม่เคยเป็นปัญหาด้วยครับไม่เคยเป็นและจะไม่เป็นก็โซฟาก็ไม่เคยเป็นปัญหาแล้วผมคิดว่าไม่เป็นปัญหาด้วยผมคิดว่าผมอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมเชื่อผมบริหารจัดการทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามผ่านมาร้อยกว่าวันมองไปข้างหน้าถ้าครบ4ปีปลายทางคุณเศรษฐาอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นยังไงครับไม่มีหลายมิติเหลือเกินมันมีหลายเอลิเมนต์เหลือเกินในชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งการที่เป็นหนึ่งนายกไม่ใช่ง่ายคุณเศรษฐาได้โอกาสนั้นแล้วและผมก็คิดว่าทุกคนก็จะคิดเข้า
าใจคุณเศรษฐาว่าอยากจะทำให้ประเทศชาติใครจะมองยังไงเราจะเป็นใครอยู่ใต้เงาใครใครสั่งมาแต่ความเป็นคุณเศรษฐาศักดิ์ศรีของความเป็นคนเนี่ยคุณเศรษฐาต้องการพิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งเป็นนายกแล้วจะต้องทิ้งอะไรไว้ให้ประเทศชาติอยากจะทำอะไรท้ายปลายทางคืออะไรผมไม่ต้องการจะเป็นนายกแล้วก็ต้องการจะพิสูจน์หรือทำให้เห็นว่าผมสามารถไม่อยู่ใต้ร่มเงาของใครไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นั้นผมมาตรงนี้ผมต้องขอย้อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมมาตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยปฏิเสธว่ามีทรัพย์สินพอเพียงพอครับนะครับไม่เคยปฏิเสธว่าจริงแล้วเราประสบความสำเร็จในหน้าที่ธุรกิจได้เพียงพอประมาณนะครับมีลูกน้องมีทุกอย่างที่ลงตัวนะครับมีลูกที่ดีเรียนหนังสือจบโรงเรียนดีๆมีงานทำที่ดีแล้วนะครับสรุปก็คือมีความเป็นห่วงเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเผาลงไปเยอะนะครับในเช่นที่แสนสิริเองที่ลูกสาวผมถือหุ้นอยู่อะไรอยู่ก็สบายลูกสาวถือหุ้นไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมเองผมก็มีเงินพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆได้ไปตลอดอยู่ได้อย่างตลอดลูกสองชาติก็อยู่ต่อได้ลูกผมเองก็มีความรู้ความสามารถใช่เงินเดือนอยู่เมืองนอกก็เงินเดือนต้องเยอะแยะใช่ไหมครับจริงเหรอที่เขาบอกว่าให้เงินพ่อปีละ20ล้านเนี่ยที่แจ้งปปช.จริงเลยครับอันนี้ต้องแจ้งเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาผมออกจากตำแหน่งมาแล้วเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาแล้วว่าไงลูกจะเลี้ยงเราได้20ล้านปีนึงนี่เราไม่ต้องทำงานแล้วนี่ก็นี่ก็ซัพพอร์ตสไตล์ของผมที่ผมจะบอกต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาตรงนี้ที่ตัดสินใจเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะสร้างกวนสร้างก๊กสร้างเหล่าเลยครับเพื่อไทยไม่ได้เป็นก๊กนายกนางกนายขอไม่ได้พอเข้ามาแล้วมีความประสงค์ที่อยากจะเรียกคนเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ผมเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็บริหารจัดการประเทศได้ตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนก็คือผลงานที่เราต้องทำออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ชัดเจนครับตั้งแต่วันที่เข้ามารับหน้าที่นี้ก็คิดอยู่อย่างชัดเจนว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวจากนี้อีก4ปีเรื่องอื่นไม่สำคัญถ้าคิดตรงนี้ได้เนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้ก็คือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นคำที่กว้างและก็ส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานนะครับในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำสิทธิเสรีภาพในการเลือกไม่เป็นเรื่องของเลือกเพศสภาพไม่เป็นเรื่องของคำนำหน้าไม่เป็นของการเลือกประกอบอาชีพหรือว่าสิทธิพื้นฐานอย่างเช่นอากาศสะอาดก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับถ้าเกิดพยายามทำตรงนี้ได้ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนามีเศรษฐกิจที่เติบโตได้เฉลี่ย 5% นะครับมีศักดิ์ศรีบนเวทีโลกพาสปอร์ตไทยมีการถูกยกระดับขึ้นมานะครับสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศดีขึ้นมี FDI ที่ดีขึ้นมีบริษัทใหญ่มาลงทุนขึ้นได้นะครับผมถือว่าถ้าครบ4ปีแล้วถ้ามีการเลือกตั้งจะลงอีกหรือไม่ลงอีกนะครับจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ผลงานแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าได้ชนะขึ้นมาพรรคเพื่อไทยชนะขึ้นมาเลือกผมเลือกนายกเลือกนางขอขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเขานะครับถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาผมเชื่อว่าความตั้งใจของผมหรือสิ่งที่ผมทำมาจะแพ้หรือชนะผมก็อยากที่จะเดินในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่คือความตั้งใจจริงๆไม่ได้มีอย่างอื่นจะมีเหตุอันใดไหมครับที่จะทำให้ไม่ครบ4ปีแล้วก็มีการเปลี่ยนนายกที่มีคนเชื่อว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็เตรียมจะมาเป็นนายกจะมีเหตุอันใดไหมที่จะทำให้ภาพนั้นเกิดขึ้นผมไม่คิดเรื่องพวกนี้ไม่คิดนะครับผมไม่คิดเกิดก็เกิดเกิดก็เกิดเพราะว่าผมไม่ได้พึ่งอาชีพนายกเป็นผมไม่ได้พึ่งนายกคนดีเป็นอาชีพไม่แคร์ไม่ใช่ไม่แคร์หมายความว่าไม่เป็นนายกก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ก็ถ้าเกิดเป็นไปตามกลไกของบ้านเมืองนะครับก็แสดงว่าเราต้องทำอะไรไม่ดีหรือมีคนอื่นทำดีกว่าถูกไหมครับมันก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมขอเป็นกลไกของบ้านเมืองอย่าให้เป็นไปตามในอดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกันคุณอุ้งอิงก็ได้ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ต้องการเป็นนายกเนี่ยท่านนายกเศรษฐาท่านทำดีอยู่แล้วอุ้งอิงก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าคนในวงการการเมืองเนี่ยเขามองโอ้ยพฤษภาวุฒิสภาจะไม่มีอำนาจเรื่องนายกแล้วแล้วก็ถ้าคุณทักษิณออกมาคุณอุ้งอิงก็อาจจะถูกดันขึ้นมาเป็นนายกโอ้ยเยอะแยะเลยไม่กังวลเลยหรอไม่กังวลครับผมกังวลมากกว่าว่า
ทำไมอินเดียถึงไม่เพิ่มสล็อตบินให้เราผมกังวลมากกว่าผมกังวลงานต่อวันของเราเนี่ยนะผมกังวลผมคือผมมีคำหนึ่งอ่ะคือผมไม่ได้อิมพลายว่าใครเป็นผีเลยนะผมคือผมไม่อยากกลัวผีอ่ะผมอยู่ความเป็นจริงอ่ะมันกลัวไปก็ไม่รู้จะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกไม่กลัวแล้วถ้าเกิดคุณสุริชัยอยู่ว่าเวลาคุณชายทองทานอยู่กับผมนะท่านพูดว่าอะไรเนี่ยครับมันชัดเจนนะครับมันชัดเจนก็เหมือนที่ท่านพูดในพับลิกอ่ะนะครับแต่ผมก็บอกคุณไปทางทางผมก็ยังเป็นเด็กยังเรียกพี่หรือเรียกเป็นท่านนายกหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าก็แน่นอนก็ต้องมองว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่าประสบการณ์มากกว่าท่านเป็นคุณแพทองทานเป็นคนที่ให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เข้าใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องทำกันไปแต่บางทีคุณแพทองทานก็อาจจะไม่ใช่คนตัดสินอนาคตก็ให้อนาคตเป็นตัวตัดสินก็อนาคตเป็นตัวตัดสินครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าแต่โซฟาคุณทักษิณไม่เคยมีการมาก้าวก่ายไม่เคยมีการมาสั่งให้ทำอะไรที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็ผมก็คุยกับทางนั้นคุณแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคคุยกับคุณสรวงศ์เทียนทองในฐานะเลขาธิการพรรคคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคที่ยังมีบารมีอย่างเช่นพี่อนุมธรรมนะครับพี่หมอสุรพงศ์ใช่ไหมครับซึ่งประสบการณ์การเมืองมากกว่านายกมากกว่าอยู่แล้วผู้ใหญ่เหล่านี้นี่บางทีตอนหลังเตือนคำพูดที่มาหลังแค่มองตาผมก็กลัวแล้ว ผมก็รู้แล้วว่าเคยหมายเขาว่าอะไรมีไหมเตือนบอกเฮ้ยนายกอย่าพูดงี้พูดไม่ได้พูดเร็วไปมีไหมมีครับแต่ตอนหลังไม่ต้องแล้วแค่มองตาก็รู้แล้วว่า รู้แล้วว่าเตือนนั้นนะเตือนนั้นนะอย่าดีกว่าผมไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ ผมไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลขาผมทีมงานผมที่อยู่ในห้องออฟฟิศของ Prime Minister Office เนี่ยที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มาวันนี้เขาบอกตรงไปตรงมาอือฮึก็ไม่ควรในเรื่องนี้อย่าเลยดีกว่าแต่มีคนมองว่าเรื่อง Digital Wallet นี่ตัดสินอนาคตการเมืองคุณเศรษฐาเลยนะถ้าผ่านก็ถือว่าดีไม่ผ่านนี่เป็นปัจจัยทำให้ตกกระป๋องตกจากตำแหน่งได้นะก็ถ้าเกิดจะตกกระป๋องก็ต้องไปตกกระป๋องตามคันลองประชาธิปไตยที่เขาเลือกตั้งมาครับก็ผมยืนยันครับเพราะผมน้อมรับแต่ดิจิทัลวอลเล็ตจะผ่านพรุ่งนี้ผมก็ทำงานต่อไม่ใช่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวพรุ่งนี้ผมก็ถ้าเกิดวันนี้ผ่านพรุ่งนี้มีการแถลงเกิดขึ้นผมก็จะเดินหน้าต่อนะครับถ้าเกิดแถลงออกมาแล้วมันเกิดเป็นใบเสี่ยงสีเราไม่คาดไว้เราก็เอานโยบายอื่นออกมามันก็ต้องทำกันต่อไปนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเราไม่ใช่ดูแต่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับวันนี้เราก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเยอะใช่ไหมครับแต่ผมเองผมก็พูดเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันนะครับสิทธิเสรีภาพในการเลือกก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการที่เราเป็นห่วงเรื่องของการลดลงของประชากรใช่โอ้เรื่องใหญ่ครับใช่ไหมครับมีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะคุยด้วยคงเป็นโอกาสหน้าเรื่องประชากรเรื่องปฏิรูปการศึกษาซึ่งผมคิดว่าเรื่องใหญ่ท้าก็ห่วงพอๆกับพวกเราทุกคนแน่นอนครับแล้วก็เรื่องปฏิรูปตำรวจกองทัพท่านนายกอาจจะไม่ชอบว่าปฏิรูปหรือเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้เขาปฏิรูปโอเคแล้วยังไม่ครับไม่เปลี่ยนแล้วคุณชัยผมเองเนี่ยมันแล้วแต่การแปลยังไม่ชอบเขาปฏิรูปอยู่ดีผมไม่ชอบเพราะว่าผมชอบใจเขาใจเรามากกว่านะครับคนเราอยู่ในสังคมได้มันต้องคิดใจเขาใจเราแต่กองทัพเขาใช้คำปฏิรูปนะก็เขาใช้ก็ปล่อยเขาใช้ไปไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าผมเวิร์กเบเตอร์ถ้าผมใช้กับผู้อื่นนะครับมันก็เรียกว่าวิธีใครวิธีมันโอเคเข้าใจฉะนั้นเรื่องต่างๆแต่เข้าใจตรงกันว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถูกต้องจะเรียกปฏิรูปจะเรียกพัฒนาก็แล้วแต่แต่ปฏิรูปนี่มันเห็นชัดเจนกว่าค่อยทำค่อยไปหรือว่าในบริบทของสังคมไทยในการเมืองไทยคุณทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับครับต้องขอบคุณครับท่านนายกเศรษฐาที่วันนี้ให้เวลามาสนทนากันหลายเรื่องแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยครับถ้าได้เจอเนี่ยจะต้องชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเราแข่งขันกับประเทศแถวนี้เพราะตลอดชีวิตที่เราทำข่าวมาเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงและเห็นประเทศอื่นเขาลุยไปข้างหน้าอย่างไรประเทศเราแน่นอนครับเราก็อยากให้ประเทศเราไปข้างหน้าแต่ว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้นำการเมืองอย่างคุณเศรษฐาจะได้เข้าใจถึงความคาดหวังและวิธีการที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศเราอยู่ในแถวหน้าของอาเซียนให้ได้ในเร็ววันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับนี่ครับคือบทสนทนาของผมกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคำมั่นสัญญาคำรับปากแผนการความคิดความอ่านของนายกรัฐมนตรีจะแปรออกมาเป็นของจริงในปีนี้ปีหน้าอย่างไรบ้างต้องติดตามกันครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านนายกเศรษฐามาตอบคำถามและติดตามต่อไปครับผมจะชวน
บุคคลที่น่าสนใจที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะให้ผมไปคุยด้วยเนี่ยมานำเสนอในคุยนอกกรอบ15:30ทุกวันพฤหัสทางไทย PBS ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.